นี่พูดธรรมะเสียงไม่ออกแล้วนะในปี838นี้ไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระเนนบ้างเลยเพราะธาตุขันธ์แย่ลงทุกวันทุกวันยังประคองตัวอยู่เท่านั้นก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมในสถานที่นี้จงตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสจริงๆอย่ามามั่วสุมสั่งสมกิเลสซึ่งไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องกำจัดปัดเป่ากิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมแง่ใดบทใดเป็นธรรมสั่งสมกิเลสสำหรับผู้มาปฏิบัติตามมีแต่ธรรมแก้กิเลสชำระกิเลสสังหารกิเลสทั้งนั้นแต่แล้วก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาแทรกมาแซงมาอย่างน้อยมาแบ่งสรรปันส่วนเอาจนได้ในความเคลื่อนไหวของใจนั่นแหละเป็นสำคัญเคลื่อนออกมาด้วยความคิดปรุงใดๆมักจะมีกิเลสแทรกออกมาก่อนเสมอที่ความคิดปรุงทางด้านธรรมะจะปรากฏตัวออกมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ทันกันการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มๆดอนๆแทนที่จะได้ผลคือความสงบร่มเย็นมาครองใจให้ได้รับความผาสุกเย็นใจบ้างกลับได้จากผลของกิเลสคือความรุ่มร้อนความทุกข์สมอยู่ภายในจิตใจเสียมากต่อมากดังนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อย่างใดจากการปฏิบัติของตนมีแต่ปกิเลสปฏิบัติหน้าที่ของมันเสียถ่ายเดียวธรรมะนั้นมีเพียงชื่อเพียงนามเพียงตั้งความสำคัญมั่นหมายไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นนอกนั้นก็เปิดช่องเปิดทางให้กิเลสก้าวเดินขยำย่ำยีจิตใจของเราด้วยความคิดความปรุงต่างๆให้แหลกเหลวไปหมดทำไม่ปรากฏในจิตใจเลยจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนผู้ปฏิบัติธรรมท่านเอาจริงเอาจังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงยกอริยสัจขึ้นมาทั้ง4ประการนี้เป็นของจริงทั้งนั้นของจริงนี้แหละผลิตมรรคผลขึ้นมาให้ได้ครองใจเป็นความสุขสงบร่มเย็นโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจากออกจากหลักความจริงนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเวลาแสดงออกมาเป็นอากัปกิริยาประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมของจริงที่ออกมาจากพระทัยซึ่งทรงความจริงไว้เต็มส่วนแล้วแต่ผู้ปฏิบัติมันมีแต่กิเลสรุมล้อมหัวใจมาศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังกิเลสก็แบ่งไปกินได้เห็นก็แบ่งไปกินอะไรอะไรมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินเสียทั้งนั้นทั้งนั้นพวกเราทั้งหลายไม่รู้เนี่ยที่ว่ากิเลสแหลมคมแหลมคมจนกระทั่งสัตว์ทั้งหลายตายใจไปเลยไม่ทราบว่าอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของตนที่เป็นไปอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่ง
ในเอียบททั้งสี่นั้นเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสหรือเป็นไปด้วยอำนาจอันใดไม่ทราบซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของกิเลสพาให้แสดงทั้งนั้นแม้ที่สุดนักบวชนักปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่กิเลสจะมาทำงานแบบเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรจึงไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเรื่องเลาะๆแหละๆนั่นก็คือเรื่องของกิเลสพวกเราทั้งหลายไม่ทราบได้และเราก็ไม่รู้ว่าเราเลาะแหละด้วยนั่นเป็นชั้นๆอย่างนี้จิตใจจะคึกคักขึ้นมาบ้างชั่วระยะประเดี๋ยวประดาวจากนั้นก็อ่อนตัวลงไปให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีคำว่าอ่อนตัววัฏจักรไม่มีคำว่าอ่อนตัวส่วนธรรมจักรนั้นอ่อนได้อ่อนตลอดเวลาเมื่อยังไม่มีกำลังควรจะฟิตตัวหรือแข็งตัวได้ย่อมอ่อนต่อกิเลสตลอดเวลาและโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยว่าธรรมะของตัวเองได้อ่อนต่อกิเลสไปโดยลำดับลำดาเนี่ยมันสลับซับซ้อนอย่างนี้วัฏจักรวัฏวนจะหมายถึงอะไรหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงทั้งของสัตว์ทั้งของบุคคลอันมีกิเลสเป็นกงจักรหมุนตัวอยู่ภายในของมันให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นรนกวัดแกว่งร้อยกี่ปาฐะมีตั้งแต่เรื่องที่กงจักรของกิเลสทำงานทั้งนั้นบนหัวใจสัตว์โดยที่สัตว์ทั้งหลายไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นเองให้กิเลสมันเตะวิ่งไปวิ่งมาพลิกไปพลิกมามีแต่ความรู้ก็แบบเสดือนบ้งคือรู้นั่นแหละความรู้ของเราทั้งหลายก็ดีไม่ได้รู้สำนึกทางโทษของกิเลสที่มาเตะมาถีบมายันเราแม้แต่อย่างใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือกว่าอันจึงเรียกว่าธรรมจักรโอเรียกว่าวัฏจักรหมุนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกตลอดมาและจะหมุนตลอดไปสมกับคำที่ว่าใจไม่ตายกิเลสเครื่องสิงอยู่ภายในนั้นก็ไม่ตายเมื่อไม่ถูกกำจัดมันเสียเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปคำว่ากิเลสมีความแก่ข้ามค่าชราลงไปในกฎตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นไม่มีกฎนี้เป็นกฎของกิเลสโดยตรงกิเลสจะยอมให้พ้นเงื้อมมือของกิเลสไปได้อย่างไรอันนี้จังก็เพื่อกิเลสทุกขังก็เพื่อกิเลสเป็นผู้กอบโกยเอาผลไปเสียทั้งสิ้นอนัตตาก็เพื่อกิเลสทั้งนั้นนี่แหละเรียกว่ากิเลสสวมรอยธรรมสวมอย่างนี้พวกเราทั้งหลายไม่รู้มันถึงสนุกหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจหาเวลาว่างไม่ได้เลยขนาดจิตใจแต่ละดวงละดวงที่คงจักคือกิเลสจะหยุดทำงานเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นเป็นเวลาที่สงบตัวคือกิเลสสงบตัวไม่ทำงานถ้าไม่หลับสนิทก็ยังต้องละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานานี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสหมุนตัวไปเช่นเดียวกันเพียงขันล้วนๆหมุนตัวไปนั้นเหมือนอย่างพระอรหันต์ท่านฝันอย่างนี้ไม่มีความหมายอันใดเพราะขันธ์อันนี้เป็นสมมุติย่อมฝันได้เปลี่ยนแปลงตัวไปได้สงบตัวไปได้คำว่าฝันนี้ปุถุชนเรากับท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วย่อมมีความฝันย่อมมีการฝันเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันกับขันธ์ที่มีกิเลสผูกมัดดัดดึงนั้นฝันไปด้วยอำนาจกิเลสพัวพัน
ตีดดิ้นหรือผลักดันให้ฝันไปส่วนขันของพระอรหันต์ท่านฝันไปตามเรื่องของขันดีดดิ้นไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็ดับไปเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ดับไปพร้อมเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีอุปาทานเครื่องยึดถือท่านจึงไม่เป็นภัยและท่านจึงไม่ได้รับความดีใจเสียใจจากความฝันนั้นว่ามาให้โทษให้คุณประการใดเพราะเป็นเหมือนกับหางกิ้งเหล็บดีดดิ้นอยู่ตามธรรมชาติของตนที่ขาดจากตัวของมันแล้วก็มีอย่างนั้นเนี่ยความฝันนี้ก็ออกมาจากอำนาจของกิเลสดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าฝันแห้งฝันสดได้แก่ความคิดความปรุงนี่ตัวสำคัญมากฝันไม่มีเวลาหยุดยั้งความโลภก็ออกจากความฝันความอยากความโลภความอยากได้มีแต่ฝันสดๆทั้งนั้นความโกรธราคะตัณหามีแต่เรื่องความฝันสดๆร้อนๆด้วยอำนาจของสมุทัยมันหมุนตัวของมันให้ฝันไปอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ได้ฝันไปอย่างไรบ้างนี่ละอำนาจของกิเลสหมุนใจหมุนอย่างนี้ท่านเรียกว่าวัฏจักรแล้วจะหมุนอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันไม่มีที่สิ้นสุดหลุดพ้นกันไปได้เลยต้องเป็นไปอยู่ทำนองนี้ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกไม่มีธรรมเข้ากำจัดปราบปรามกันแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็ต้องหมุนมาฉันใดหมุนไปฉันนั้นไม่มีทางด้านใดว่าสั้นว่ายาวหมุนกันไปอยู่ตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติแท้ที่อำนาจของกิเลสทำงานทำงานบนหัวใจสัตว์ทำจิตใจของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆนอกจากนั้นยังดันให้สัตว์ทำกรรมชั่วช้าละมกต่างๆอีกแล้วก็กลายเป็นผลแทรกขึ้นมาอีกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนแม้ว่าเกิดก็ไม่เกิดในสถานที่ที่เคยเกิดกำเนิดที่เคยเป็นเกิดในสถานที่ไม่ควรไม่เคยเกิดสถานที่ไม่เคยเป็นความทุกข์ความลำบากก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ซ้ำกันถ้ากรรมซ้ำกันผลก็ซ้ำกันนี่เป็นคติของวัฏจักรในหัวใจสัตว์โลกหมุนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าแก้ไม่ได้เมื่อไรแล้วใครจะว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาตินี้จะต้องทำหน้าที่ของตัวอยู่อย่างนี้ตลอดไปเช่นเดียวกับทำมาแล้วอย่างใดการทำไปข้างหน้าก็เช่นนั้นเหมือนกันนี่ยังดียังมีการมีสมัยมีเวลาที่ทำมาโปรดได้แก่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั่นแหละเรียกว่าทำมาโปรดมาทำลายกงจักรของวัฏจักรให้อ่อนตัวลงไม่แข็งแกร่งอย่างเต็มที่ 100% เหมือนไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่รับพระองค์นั่นแหละคือเอาน้ำมาดับไฟผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ในการเวลานั้นก็หลุดพ้นไปดังศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายนี้พอมาตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรมสอนโลกผู้ที่พร้อมแล้วซึ่งจะควรหลุดพ้นไปได้แต่ประตูยังปิดอยู่เปิดไม่ได้เพราะไม่มีผู้มาเปิดได้แก่ไม่มีผู้มาสอนอัตธรรมให้รู้ทั้งที่อุปนิสัยนั้นสามารถแล้วเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกรอที่จะออกแต่ประตูยังไม่เปิดก็ออกไม่ได้ก็ต้องติดแจอยู่เช่นเดียวกันหมดทั้งตัวอยู่ณข้างในคอกทั้งตัวอยู่ที่ปากคอกก็ติดแจอยู่อันเดียวกันไม่มีตัวไหนยิ่งหย่อนกว่ากันนี่สัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยก็ดีผู้ไม่มีอุปนิสัยก็ดีก็ติดแจอยู่ในวัฏวนวัฏจักรนี้จนได้นั่นแหละเมื่อธรรมยังไม่มาโปรดที่เรียกว่ามาเปิดปากคอกให้น้ำมาดับไฟเหมือนธรรม
มาเปิดปากคอกให้เดเมพิกเวอันตาปบาจิเตนานาเซวิตาบานั่นแหละคือเปิดปากคอกเบญจวัคคีย์ที่พร้อมแล้วก็บรรลุธรรมผึ่งผังผึ่งผังไปเรื่อยจากนี้ก็เปิดเรื่อยเปิดเรื่อยปากคอกสัตว์ทั้งหลายก็ออกไปเรื่อยนี่แหละผู้ออกโดยแท้ติดคุกมานั่นเท่าไหร่คุกคือวัฏจักรติดมากี่กับกี่กันท่านเหล่านี้เพิ่งได้พ้นในเดี๋ยวนั้นในเวลานั้นแล้วพ้นตลอดไปไม่มีวันกลับมาก็คือท่านผู้พ้นกิเลสก็คือพ้นจากวัฏจักรวัฏวนแห่งกงจักรทั้งหลายที่มันหมุนเวียนอยู่นี่แหละพวกเราทั้งหลายยังนอนใจอยู่กับวัฏจักรอันนี้ที่พาหมุนมานี้หมุนมามากต่อมากแล้วนับได้ไม่ได้ไม่สำคัญเอาวงปัจจุบันซึ่งหมุนอยู่ในหัวใจนี้เป็นตัวยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้ 100% ด้วยกันหมดในบรรดากิเลสที่หมุนตัวอยู่ภายในจิตใจให้เกิดเป็นภพเป็นชาติสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มนอนอันเจือไปกับด้วยวิบากกรรมดีชั่วเป็นมาอย่างนี้ตลอดแล้วยังจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดคำว่าศูนย์ไม่ปรากฏในองค์แห่งอริยสัจนั้นเลยมีแต่ความหมุนอยู่อย่างนี้พิจารณาเข้าไปยิ่งเห็นยิ่งชัดท่านเห็นชัดนั่นแหละท่านถึงทำลายกงจักรได้ถ้ามีแต่ปล่อยให้กิเลสมันหมุนตัวของมันอยู่มันก็เหมือนโลกทั่วๆไปเพราะใครก็ถูกกิเลสหมุนอยู่ในหัวใจให้เป็นวัฏวนวัฏจักรเกิดแก่เก็บตายสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นรอนเหมือนกันหมดเมื่อไม่มีธรรมเรียกว่ามรรคปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะอย่างทราบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างประจักษ์แล้วสังหารกันให้ขาดสะบั้นลงไปเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปวัฏจักรก็ขาดไปพร้อมๆกันเรียกว่าสมุทัยตัวสร้างทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้ขาดสะบั้นลงไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับผึ่งขึ้นมาในขณะนั้นนั่นแลผู้ที่ท่านพ้นจากแหล่งแห่งวัฏทุกข์แห่งวัฏจักรทั้งหลายซึ่งเคยหมุนเวียนได้รับความทุกข์ความทรมานมาตั้งกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนแล้วเพิ่งได้มาหลุดพ้นในขณะนั้นแล้วจะหลุดพ้นตลอดไปเราควรนำมาคิดทั้งสองด้านนี้เรื่องวัฏวนก็หมายเอาตัวของเราแต่ละท่านละท่านที่นั่งฟังอยู่นี้โดยเฉพาะเป็นสำคัญวัฏจักรที่กล่าวนี้อยู่ในหัวใจของเราทุกคนวิวัฏจักรได้แก่ธรรมเราก็กำลังได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติกำจัดมันอยู่ด้วยความเพียรทุกท่าทุกทางควรจะได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามกำจัดกงจักรอันนี้ให้อ่อนตัวลงอย่างน้อยกงจักรอ่อนตัวลงใจก็สงบที่ท่านเรียกว่าสมาธินี่แหละกงจักรของวัฏวนที่มันหมุนฟุ้งเฟ้อเหอขนองตลอดเวลาได้สงบลงด้วยอำนาจแห่งสมาธิธรรมใจก็มีความสงบเย็นเมื่อใจมีความสงบเย็นลงไปบ้างแล้วก็มีช่องมีทางคนเรามีทางคิดทางอ่านและเพิ่มกำลังความสามารถความอุตสาห์พยายามเข้าไปโดยลำดับลำดาอำนาจแห่งความสงบของใจก็มีมากขึ้นมากขึ้นและอำนาจแห่งวัฏจักรที่มันเคยหมุนใจให้เป็นบ้าอยู่ตลอดเวลานั้นมันก็ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปค่อยสงบไล่ตีตะล่อมเข้าไปสู่จุดกลางคือใจเมื่อจิตสงบลงไปก็เรียกว่าตะล่อมกระแสของจิตเข้าสู่จิตกระแสของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องก่อกวนทำลายเราอยู่ตลอดเวลาให้หาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อสมาธิธรรมตีต้อนให้สงบตัวเข้าไปจิตก็สงบร่มเย็นเมื่อจิตสงบร่มเย็นแล้วควรแก่ปัญญาที่จะพินิจพิจารณาเพื่อฆ่ากิเลสที่รวมตัวอยู่ในนั้นด้วยอำนาจแห่งสมาธิมัดมันไว้แล้วก็ตีคลายออกมาพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดังแต่อุปชายะที่ท่านสอนให้เกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้แหละภูเขาทั้งลูกภูเราทั้งลูกคือตัวนี้เองตัวมันมัดมันหนึ่งตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสวัฏวนมันเดินแถวนี้แหละเดินตามเกสาโลมานขาทันตาตะโจของสัตว์โลก
โดยมันเสกสรรปั้นยอขึ้นเสียใหม่ว่าเป็นของสวยของงามของจีรังถาวรของเจริญรุ่งเรืองของน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาใหม่ตั้งๆที่หาความจริงกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยกิเลสเสกสรรปั้นยอโดยอาศัยธาตุอันนี้แหละเป็นพื้นฐานแห่งการทำงานของมันประดิษฐานขึ้นมาใหม่ผิดอุบายวิธีการขึ้นมาใหม่ให้เป็นนิจจังคือความเที่ยงถาถาวรเสียสุขขังกลายเป็นความสุขไปเสียมีแต่ว่าจะได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วกลายเป็นอัตตาอันนั้นก็เป็นเราอันนี้ก็เป็นของเราภูเขาภูเราเลยคละเคล้ากันมีแต่ของเขาของเราเต็มบ้านเต็มเมืองหาผู้ที่จะเป็นเราซะจริงๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเลยไม่เจอเจอตั้งแต่เรื่องจอมปลอมของกิเลสเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมานี้ซึ่งได้พูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วควรจะได้เป็นคติตัวอย่างพินิจพิจารณาเหล่านี้ด้วยปัญญาตีตะล่อมเข้าไปแยกธาตุแยกขันธ์ให้เห็นตามความจริงอย่างชัดเจนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเกสาโลมานาขาทันตาแต่โจนี่ก็กองอสุภะอสุภังกองป่าช้าผีดิบทั้งนั้นพวกเรามันหลงป่าช้าผีดิบตามอำนาจของกิเลสที่หลอกลวงต้มตุ๋นไปเรื่อยๆนี่ละวัฏวนมันวนอยู่ตรงนี้แหละไปที่ไหนก็วนอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปอยู่ในภพใดชาติใดอันนี้ต้องเป็นของเยี่ยมของยอดไปเรื่อยเป็นอาหารอันโอชาของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงงมงายกันไปติดกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะปัญญาจะมีความสามารถนี่ปัญญานี่ก็เรียกว่าน้ำดับไฟประเภทหนึ่งพิจารณาคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหยาบก่อนแล้วก็พิจารณาอาการของจิตที่มันออกมาสำคัญมั่นหมายเช่นสังขารเช่นสัญญามันมามั่นหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของจีรังถาวรอย่างไรบ้างแยกลงไปให้เห็นได้ชัดเจนตามเรื่องของปัญญาแล้วก็จะปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็คือปล่อยวางทุกข์นั่นเองปล่อยวางวัฏจักรนั่นเองจะปล่อยวางที่ไหนเพราะวัฏจักรหมุนอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับปล่อยวางวัฏจักรความหมุนเวียนของจิตจิตก็ถอนตัวออกมาเรื่อยๆพิจารณาเข้าเรื่อยตั้งแต่ส่วนหยาบคือรูปร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในภายในเทียบเทียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงของเขาของเราจากนั้นก็พิจารณาเรื่องเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นจากนี้อาศัยกันอยู่ต่างอันต่างเป็นความจริงด้วยกันเวทนาก็เป็นความจริงอันหนึ่งกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งพิจารณาแยกแยะสัญญานี่ตัวสำคัญมันหมายสังขารเป็นตัวปรุงตัวแต่งตัวยิบยิบยับยับตัวขนองคือตัวสังขารสัญญาตัวจับตัวมัดรัดหลึงเอาไว้ให้ติดแจอยู่กับความสำคัญมันหมายนั้นๆถอนตัวไม่ขึ้นก็แยกแยะออกพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมันนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อตีกิเลสตะล่อมเข้าสู่วงจำกัดคือความสงบของใจไล่เข้าสู่ใจแล้วย่อมสงบทีนี้ปัญญาออกคลี่คลายพิจารณาตามสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้จนเกิดความแก้วกล้าสามารถแล้วสติปัญญาก็มีความคล่องตัวขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเรียกว่าธรรมจักรเริ่มหมุนตัวหมุนทำลายวัฏจักรซึ่งอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวกันนี่แหละเมื่อวัฏจักรอันนี้ได้ถูกฟาดฟันหั่นแหลกจากธรรมจักรคือสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่โดยลำดับลำดาแล้วย่อมอ่อนลงอ่อนลงตัวตายไปก็มีตัวสลายไปก็มีตัวที่ยังมีอยู่ก็ไม่พ้นที่จะถูกทำลายไปโดยลำดับเพราะอำนาจของสติปัญญาขั้นเกรียงไกรแล้วย่อมมีแต่การฟาดฟันหั่นแหลกโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนมีแต่ความว่าหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมจักรมีกำลังวิวัฏจักรเริ่มฉายแสงเข้ามาวิวัตตะได้แก่ความหลุดพ้นนี่เริ่มฉายแสงเข้ามาหาธรรมจักรที่กำลังทำงานอยู่เวลานี้หมุนตัวเข้าไปหมุนตัวเข้าไปพินิจพิจารณาไปโดยลำดับลำดารู้ได้ปล่อยวางได้โดยลำดับละเอียดเข้าไปขนาดไหนกิเลสละเอียดโดยลำดับ
สติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไฟส่วนหยาบที่สติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนไฟก็หยาบแสดงเปลวเต็มที่เมื่อเชื้อไฟละเอียดลงไปสติปัญญาก็อ่อนตัวลงละเอียดลงไปโดยลำดับแต่ไม่ใช่อ่อนแอคืออ่อนเปลวลงไปมีแต่ความซาบซ่านมีแต่ความซึ้งภายในจิตใจเห็นได้ประจักษ์กับตัวเองของผู้พิจารณาของผู้รู้ผู้เห็นด้วยอัดด้วยผู้เห็นด้วยปัญญาของตัวเองนั่นแหละนี่ท่านเรียกว่าธรรมจักรเริ่มทำงานธรรมจักรกำลังหมุนตัวเข้าไปวิวัฏจักรก็เป็นกระแสขึ้นมาแล้วโสตะคือกระแสของวิวัฏจักรเริ่มหมุนตัวเข้ามาหากันแล้วพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไล่เข้าไปซะจริงๆแล้วรูปมันก็สักแต่ว่ารูปมันไม่เป็นกิเลสรูปไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาไม่ได้เป็นกิเลสรูปทุกประเภทอาการของขันธ์อาการของธาตุคือรูปของเราเนี่ยตั้งแต่เกศาโลมานขาทันตาตะโจอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดตับไตเส้นผมมันไม่ใช่กิเลสส่วนตัวกิเลสแต่แท้มันต่อเนื่องมาจากขันธ์คือความสำคัญมั่นหมายนี่ก็ไม่ใช่กิเลสนี่ตัวที่บ่งการออกมาต่างหากมาบังคับสิ่งเหล่านี้ให้สำคัญมั่นหมายไปต่างๆนั่นคือตัวกิเลสนั่นที่นี่ไล่เข้าไปไล่ดูรูปหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูเวทนาหากิเลสก็ไม่มีไล่ดูสัญญาสังขารตัวสำคัญมั่นหมายตัวปรุงตัวแต่งให้เป็นกิเลสบันดังคำบันดังคำนั่นก็ไม่เป็นกิเลสดูสัญญาก็เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสจิตมันก็ไหลเข้าไปหาตัวที่เป็นกิเลสมันออกมาจากไหนนั่นละปัญญาฟังให้ดีนะไหลเข้าไปตัวมันใสมันอยู่ข้างในตัวมันผลักมันดันมันอยู่ข้างในนั่นดันออกมาให้รูปก็เป็นกิเลสเวทนาก็เป็นกิเลสสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิเลสไปตามๆกันหมดเพราะจิตตาวิชามันเป็นกิเลสอยู่ภายในมันผลักดันออกมาเราไม่เห็นมันนี่สิเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกิเลสไปหมดโน้ทั่วแดนโลกธาตุนี้กลายเป็นกิเลสไปหมดเพราะอำนาจแห่งอวิชชาตัวเดียวนี้เท่านั้นเมื่อเรายังไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ไล่ต้อนเข้าไปกวาดต้อนเข้าไปพิจารณาครอบโลกธาตุมันควรจะไหวทั้งโลกธาตุก็ให้เห็นด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญาของเราแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งหาอะไรเป็นกิเลสก็ไม่มีอะไรเป็นราคะเป็นโมหะเป็นโทสะมันมีตั้งแต่ทางเดินของกิเลสเท่านั้นทางเดินของกิเลสเท่านั้นไล่เข้าไปจนเลิกถึงรูปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรเป็นกิเลสที่กิเลสที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนมันก็ไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดของเป็นธรรมชาติที่เป็นกิเลสเองมันจะไปไหนมันก็อยู่ที่หัวใจนั่นแหละหัวใจทั้งดวงคืออวิชชาวิชาครอบไว้ทั้งดวงนั่นไล่เข้าไปตรงนั้นเมื่อไล่เข้าไปตรงนั้นแล้วสติปัญญาขั้นนี้ยิ่งเป็นขั้นละเอียดแหลมคมมากก็จะทนได้ยังไงเรื่องกิเลสทั้งหลายเคยทำลายมามากต่อมากอวิชชาเป็นอะไรถ้าไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งควรแก่สติปัญญาที่จะต้องฟาดฟันหันแหลกกันให้แตกกระจายไปได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงจ่อลงไปตรงนั้นนั่นแหละตัวกิเลสแท้อยู่ตรงนั้นฟาดลงไปหากิเลสแท้อยู่ตรงนั้นกิเลสตัวนั้นพังทลายแล้วอันใดไม่มีที่ไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นมารสภายนอกไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในไม่มีกิเลสไม่เป็นกิเลสทั้งนั้นมันเป็นกิเลสธรรมชาติอันเดียวนี่เมื่อไล่เข้าไปตีเข้าไปด้วยอำนาจของธรรมจักรตีเข้าไปจนกระทั่งถึงวิวัฏจักรเมื่อวิชาพังทลายลงไปแล้วก็เป็นวิวัฏจักรแตกกระจัดกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยนั่นแหละท่านผู้หลุดพ้นท่านพ้นตรงนั้นพ้นจากวิวัฏพ้นจากวัฏจักรวัฏวนพาให้สัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลามานี่พ้นที่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นนี่เรากับผู้ปฏิบัติก็กำหนดพิจารณาเราก็เป็นนักโทษแห่งวัฏจักรเช่นเดียวกันกับโลกทั่วไปแต่มีโอกาสมากยิ่งกว่าบรรดาโลกทั้งหลายเราเป็นพระหนึ่งเป็นนักปฏิบัติยังรู้ช่องทางแห่งการประพฤติปฏิบัติการชำระสาสางการแก้กิเลสการสังหารกิเลสมากยิ่งกว่าประชาชนญาติโยมทั้งหลายทำไมจะปล่อยใ
หลุดมือไปได้ล่ะต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติฟาดลงไปอย่างที่ว่านี่ให้แหลกแตกกระจายลงไปเมื่อเข้าถึงขั้นวิวัตจักรได้แก่วิชาพังทลายลงไปแล้วเราไม่ต้องถามหาอะไรที่ไหนในโลกกระทาดนี้ไม่มีนั่นฟังสิผู้เดียวนี่เท่านั้นไปหมายว่าอันนั้นมีอย่างนั้นอันนั้นดีอย่างนี้นี่ชั่วอย่างนั้นดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าอะไรว่างหมดว่างจากสัตว์จากบุคคลว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากสิ่งที่จะให้เป็นกิเลสว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นทางเดินเข้ามาเพื่อความเป็นกิเลสนี้ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้กิเลสนี้ว่างไปหมดว่างไปหมดจะว่ามีก็ได้ไม่ว่ามีก็ได้ว่ามีก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงสิ่งเหล่านั้นว่าไม่มีก็ไม่หลงความว่าไม่มีเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นกิเลสเมื่อจะจิตตอวิชชาได้พังลงไปแล้วจิตจึงเป็นธรรมล้วนล้วนเมื่ออยู่ในขันธ์นี้ก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ออกจากขันธ์ไปแล้วท่านเรียกว่านิพพานก็มีเท่านั้นนี่ละวัฏจักรวิวัฏจักรอยู่ตรงนี้ให้พิจารณาลงตรงนี้อย่าไปตื่นลมตื่นแรงแดดฝนฟ้าลมต่างๆต้นไม้ภูเขาหญิงชายทั่วโลกดินแดนว่าที่นั่นเจริญที่นี่เจริญมันเจริญด้วยวัฏจักรทำงานทั้งนั้นเวลานี้มันกำลังทำงานเร่งเต็มที่เลยได้อันนี้แล้วไม่พอได้นั่นแล้วไม่พอได้นั่นแล้วไม่พออยากได้นั่นอยากได้นี่กิเลสมันผลักมันดันให้ดีดให้ดิ้นอยู่ไม่มีวันมีคืนมีมาแล้วมากเท่าไรความหมายไม่มีในความมีของตนได้มากได้น้อยไม่มีความหมายความหมายไปอยู่กับของไม่มีนุ่นจะเอาให้มีจะเอาให้ได้ความหมายไปอยู่กับของไม่ได้ไม่เพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนมากความโลภนี่เป็นตัวสำคัญเป็นภัยสำคัญแล้วความโลภนี่มาจากไหนมาจากราคะตัณหาเป็นต้นเหตุอันสำคัญอันนี้เป็นตัวหมุนเวียนอย่างหนักหน่วงทวงจิตใจมากที่สุดฟ้าดินถล่มแล้วธรรมชาตินี่ทำงานถึงขนาดฟ้าดินถล่มฟ้าตรงนี้พังลงไปก็ฟ้าดินถล่มเหมือนกันนี่เมื่อนี่ได้พังลงไปแล้วความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีเบาลงเบาลงเบาลงจนกระทั่งถึงอวิชชาดับไปแล้วหมดไม่มีใดเหลือเลยนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสร้างฆารากลายเป็นอวิชชายตเววะเสสวิราคานิโรธาสร้างฆารานิโรโธจนกระทั่งนิโรโธโหติเนี่ยดับเวลาดับดับหมดดับพร้อมกันหมดไม่มีใดเหลือแต่ท่านพูดไปเป็นแถวเป็นแนวไปเวลาปฏิบัติเราจะปฏิบัติเป็นแถวเป็นแนวไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับเราไปนับกิ่งไม้เนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งกิ่งมันก้านสาขาดอกใบมันมากขนาดไหนนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่สิ้นไม่สุดถ้าเราจะให้มันเสร็จสิ้นไปด้วยกันก็โค่นต้นไม้นั้นลงถอนพรวดขึ้นมาทั้งรากแก้วรากฝอยพร้อมกันแล้วต้นไม้เหล่านั้นจะเป็นการอันว่านับเรียบร้อยแล้วตายด้วยกันหมดนั่นนี่อวิชชาจะเวสเสสวิดาคาก็เหมือนกันเมื่ออวิชามันดับแล้วเท่านั้นล่ะนี่ล่ะรากแก้วคืออวิชาดับลงไปแล้วอันนั้นก็ตะเววะไปเรื่อยไปเลยนิโรโธโหติไปหมดเมื่ออวิชายังอยู่ก็สร้างฆาราวิชาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานนามรูปังเรื่อยไปถ้าธรรมชาตินี้ยังอยู่กิ่งก้านสาขาดอกใบก็มีอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีในอวัยวะของต้นไม้นั้นมีด้วยกันหมดเมื่อทิฏฐาวิชายังมีอยู่เท่ากับต้นไม้นั้นยังทรงต้นทรงลำอยู่อะไรมันก็ผลิดอกออกผลขึ้นมาเรื่อยๆของมันนั่นแหละมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเวลาท่านอธิบายท่านแยกไปเวลาปฏิบัติเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เป็นอันขาดฟังแต่ว่าเป็นอันขาดต้องฟาดลงในวงปัจจุบันนี้เลยคือโค่นต้นมันเนี่ยเราจะไปมัวดูต้นกิ่งนั้นกิ่งนี้ใบนั้นใบนี้ให้ดูต้นฟันลงไปที่ต้นหรือขุดลงไปที่รากเหง้านี้พอรากเหง้านี้ถอนพรวดขึ้นมาแล้วนับไม่นับมันก็ตายด้วยกันหมดนี่ก็เหมือนกันอวิชชาปัญญาสร้างฆาราสร้างฆาราปัญญาวิญญาณังไม่ต้องไปนับมันขุดค้นลงไปนี่สบุรังตันหังอปุหะนิชชาโตปรินิบุโตถอนตัณหาพร้อมทั้งรากคืออวิชชานี้ทิ้งหมดแล้วนิชชาโตความหิวโหยดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นหมดนี่ละเมื่อถอนรากแล้วเราไม่ต้องไปถอนละกิ่งก้านสาขาดอกใบมันตายไปด้วยกันหมดนี่เราพบชาติดับที่จิตนี่นะ
ไม่ดับที่ไหนนะวัฏจักรก็คือจิตของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงนี่พิจารณาให้ชัดเอาให้เห็นจริงจังพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงท่านลื้อวัฏจักรออกจากพระทัยท่านโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วก็ประกาศกลางวันให้แก่บรรดาสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายมาถึงทุกวันนี้ธรรมะเป็นโมฆะแล้วเหรอจะเป็นผู้มีค่ำมีราคาหนาแน่นยิ่งกว่าตั้งแต่กิเลสนั่นเหรอเราจึงไปสนใจตั้งแต่กิเลสเวลานี้โลกมันสนใจหันหน้าเข้ากิเลสนั่นสิหันหลังให้ธรรมมันถึงเดือดร้อนมากใครอยู่ที่ไหนเดือดร้อนเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันกิเลสมันให้มองข้ามนะบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองนั้นเจริญเขาเจริญคนนั้นเจริญเนี่ยเขามียศถาบรรดาศักดิ์นั้นเขาเจริญเขาหน้าเคารพนับถือหน้าอัศจรรย์หน้าอิจฉาว่าไปว่าไปความจริงไฟที่อยู่ในวัฏจักรคือหัวใจของแต่ละดวงละดวงนั้นเป็นอย่างไรนี่ถ้าดูนี่แล้วจะหงายทันทีเลยโลกไหนน่ะโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาเอาความเจริญมาจากไหนนอกจากตื่นลมของกิเลสให้เป็นบ้าไปอีกแล้วยังจะตื่นต่อไปอีกนะถ้าไม่หันหน้าเขาทำจะเมื่อไรแล้วเป็นอันว่าจะวันนับวันเดือดร้อนวุ่นวายมนุษย์มีมากเท่าไรมนุษย์นี่รู้ภาษีภาษารู้ภาษีภาษาในการกว้านหากิเลสมาเผาตัวเองอีกด้วยนี่แหละยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเป็นผู้มีธรรมกว้านเข้ามาธรรมะฟันลงไปกิเลสจะให้มันมีเหลือหรออยู่ภายในจิตใจนี่เอาให้แหลกแตกกระจายแล้วไม่ต้องถามหาอะไรแต่ที่นี่คำว่าพออยู่กับความสิ้นกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นพอหมดสิ้นกิเลสก็คืออวิชชาปัญญาสร้างคาราเนี่ยกลายเป็นอวิชชาตะเวเสวิราคานิโรโธโหติแล้วดับหมดไม่ต้องการอะไรแล้วนั่นธรรมะนิชาตัวปรินิพพุโตดับความหิวความหัวความกระหายจะโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละบรมสุขอยู่ตรงนั้นดับภพดับชาติดับตรงที่วัฏจิตวัฏจักรนี้ให้เป็นวิวัฏจิตวิวัฏจักรธรรมะก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำแต่เราไม่เห็นธรรมะเป็นสำคัญยิ่งกว่ากิเลสนั่นสิเวลานี้โลกมันถึงได้ร้อนถ้าได้เลยเชื่ออัตเชื่อธรรมหมุนตัวเข้ามาสู่อสุธรรมไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนรคารวะก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของคารวะมีศีลมีธรรมอย่างน้อยมีศีล5เป็นเครื่องประกันตัวเป็นคุณสมบัติประจำตัวแล้วไปที่ไหนก็สงบร่มเย็นไปที่ไหนสงบร่มเย็นประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายคือกิเลสมันอยากตรงไหนนั่นแหละกิเลสอยู่ตรงนั้นมันอยากตรงไหนส่วนมากมีแต่กิเลสความชั่วช้าละโมกอยู่นั่นดัดเข้ามาดัดเข้ามาหักห้ามเข้ามาเรื่อยๆแล้วปฏิบัติธรรมเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งมีความเคยชินต่อการประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นตามฐานะตามเพศตามวัยของคารวะส่วนพระก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเองกำจัดกิเลสให้มุดมอดออกไปจากจิตใจหมดแล้วเราจะหาความสุขที่ไหนบ่นก็ไม่บ่นไม่มีอะไรจะมาบ่นแล้วนอกจากพูดเรื่องธาตุเรื่องขันว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้นั่งว่ากันไปตามกิริยาของขันเท่านั้นถ้าไม่ได้ว่าอย่างถึงใจเหมือนกิเลสมีอยู่ในใจนะถ้ากิเลสมีอยู่ในใจอะไรถึงใจทั้งนั้นถึงใจทั้งนั้นโลกจึงได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะความถึงใจทุกอย่างเนื่องจากกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจถอนกิเลสออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรถึงใจมีแต่ธรรมเท่านั้นธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติผมก็เป็นห่วงเป็นใยปีนี้ตั้งแต่ปี38เข้ามานี้ไม่เคยได้ประชุมเทศให้หมู่เพื่อนฟังเลยทั้งที่มีความเมตตาสงสารตลอดเวลาขั้นก็มากำหนดดูธาตุดูขันธ์อันนั้นก็อ่อนอันนี้ก็ยุบอันนี้ก็ย่อไปคิดอะไรอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วก็ปล่อยไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้ผ่านไปผ่านไปสุดท้ายก็หดย่นเข้ามาหดย่นเข้ามาร่างกายสังขารนี้หดตัวเข้ามาเองนะค่อยเข้ามาความรับผิดชอบทั้งหลายซึ่งเป็นสันทัติญาณมันก็หดของมันเข้ามาหดเข้ามาสุดท้ายมาดูเจ้าของดูเจ้าของจะดูเอาอะไรก็ไม่เห็นว่าจะเอาอะไรดูสภาพของขันอันนี้ขันนอกขันในดูขันเขาดูขันเราแล้วเมื่อมันหมดสภาพมาแล้วก็สลัดตัวทีเดียวนั้นไปเวลานี้ยังมีชีวิตอยู่มันก็อดห่วงเพื่อนฝูงไม่ได้จึงแนะนำสั่งสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี
คำว่ากิเลสอย่าให้มันมาแย้มเป็นอันขาดนะกิเลสกิเลสนี่มันแฝงตัวขึ้นมากับพระกับเนรเรานี่รวดเร็วมากนะกิเลสนี่จะมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาทันทีทำตามไม่ทันเอากิเลสออกก่อนแล้วเอากิเลสออกก่อนแล้วกิเลสอยู่ปากคอกธรรมะอยู่ในคอกยังนอนไม่ตื่นเลยกิเลสเอาไปกินซะก่อนซะก่อนอันนี้เรามันสำคัญที่ไม่ทันกิเลสนี่แล้วการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเวลาแล้วธาตุขันธ์ก็อันว่าได้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามจากกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนี้หมดสิ้นไปจากจิตใจคำว่าบรมสุขนั้นไม่ต้องถามกันแหละเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ได้ถามกันเลยสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นพอแล้วเอาละพอเที่ยวไปที่ทีแรกก็ค่อยอ่อยเท่าไรแล้วจิตใต้มันเลยคันฟันไปใหญ่แล้วเจ้าของเหนื่อยอ่ะที่เนี่ยไปแล้วมันมาสะท้อนนะสะท้อนกลับมาเจ้าของพอสะท้อนมาแล้วก็หยุดแล้วสงสารมีเพื่อนมีทำงานอยากให้ดูเห็นสิ่งที่แสดงอยู่เหล่านี้นะพอเอามาแสดงสดๆร้อนๆนี่นะไม่ได้ไปหาหยิบหายืมมาจากที่ไหนนะว่าให้มันเต็มสัดเต็มส่วนอย่างนี้จะว่าไงก็ปฏิบัติแบบนี้มันรู้อย่างนี้จะให้ว่าอย่างไรอีกแล้วเราจะพูดอย่างนั้นอีกไหมหรือใครว่าเป็นการโอ้อันวดหรือเวลานี้มันเป็นนี้เป็นการฝึกการล่างหมู่เพื่อนให้เป็นที่น้อยน้อยตาใจว่างธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นแล้วให้เป็นที่ตาใจหมายความว่าอย่างนั้นสดๆร้อนๆอยู่กับหัวใจของเรานั่นแหละอยู่เพื่อนก็มากพากันอยู่หัวใจตัวเองนะเวลาครูอาจารย์มาอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะมาทราบเราต้องได้หนีจากวัดทันทีเราไม่เหมือนใครนะจริงทุกอย่างนะไม่ได้แหละจริงทุกอย่างสอนจนไม่จะหมดไส้หมดพุงยังจะมาขายหน้าให้เห็นผลออกมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะพ่อใหม่ก็ให้สังคุใจนะอบรมที่มาอยู่ด้วยนะเราเป็นรายว่าที่เราไม่อยู่ใช่ไหมจะทำไงแต่ว่านี้อบรมมาดูเพื่อนฝูงนะพวกที่มาใหม่ให้ดูกันไม่ดีนะจะมาเก่งๆตั้งๆไม่ได้นะหูมีตามีให้ดูให้สังเกตทุกอย่างปฏิบัติตัวพร้อมไปด้วยพูดเป็นหัวหน้าหนักใจนะเรานี่มันเคยหนักมาแล้วจริงเข็ดเลยไหมเข็ดจริงๆเหรออ๋อทุกข์มากจริงๆอ่ะเหมือนกับเป็นบ่อยกลางเดือนในวงคณะเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อท่านรับความร่มเย็นเพราะเราไปเองอย่างนั้นนี่นะแล้วให้ท่านกระชกกระเชือนด้วยยังไม่มันขายเหลือเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะถามถึงเราไปไม่กี่วันถามแล้วปัญหานั้นมากแล้วท่านคงดูพระเนรเวลาเราอยู่เป็นยังไงเวลาเราไปเป็นยังไงเพราะพระเนรกับผมมาตื่นผมไม่ได้นะพอพูดถึงเรื่องความกลัวนะพระเนรกลัวผมลองพระแม่สุนทรเนี่ยผมเอากินเอาจังทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยทำอะไรเป็นตัวอย่างทุกอย่างเลยเหมือนเด็กเนี่ยหน้าที่การงานเราที่วิ่งเต้นปั๊บ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 ท่านเนี่ยมันมีนี่เก่งๆก้างๆมากขวางหูขวางตาดูไม่ได้นะหูมีตามีมันก็ไม่ดูนะนะจนเข็ดว่างั้นนะไม่ใช่หนักธรรมดานะตาก็ต้องเร็วหูต้องเร็วทุกอย่างต้องรวดเร็วไปตามๆกัน
เกี่ยวกับพระกำเนิดเวลาอติเรกราบเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละท่านมอบให้เราเลยเป็นคนดูแลพระเนนองค์ไหนควรจะตัดอะไรตัดอะไรอะไรเพราะตะก่อนผ้าไม่เหมือนทุกวันนี้นะผ้าหายากถึงยังไงก็ตามก็เรียกว่าอติเรกราบของท่านมากถึงพระเนนไปก็ทั่วถึงกันทั่วถึงกันหากผ้ามันไม่มีมากเหมือนทุกวันนี้โรงงานมันกี่โรงงานกันไม่รู้ความสงครามเริ่มใหม่ๆซะด้วยเนี่ย เราเป็นผู้จัดแจงเครื่องบริโภคบริการในควรจะให้องค์ไหนองค์ไหนเราเป็นคนดูแลท่านมอบให้เราท่านมาดูแลนะเท่านั้นล่ะท่านทิ้งเลยทิ้ง ท่านไม่สนใจล่ะโน่นเวลาจะถามมีโอกาสท่านถึงถามใครได้อะไรอะไรบ้างแล้วก็มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสท่านก็ไม่ถามเพราะท่านไม่เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ผมโคขันเวลาจัดในหมู่เพื่อนนะท่านรู้เองนะจอมปราดไม่รู้ได้ไงใครจะไปสอดส่องมองทะลุเหมือนจอมปราดล่ะจอมปราดสมัยปัจจุบันเนี่ยผมยกให้เลยนั่นเป็นไฟหรือเป็นอะไรนั่นนะไปดูดิไฟรถนี่แหละสายมาจัดยังให้หมู่เพื่อนผมจัดจริงๆผมไม่สนใจนะผมไม่เอาอะไรเลยเวลาผมไม่อยู่นี่แหละส่วนมากท่านมักจะถามพระหนูทำงานได้อะไรไหมล่ะถ้าไม่เอาอะไรพระเนียนเหล่านี้ก็เป็นคนหรือเป็นอะไรนั่นท่านยังจัดได้อย่างนั้นอย่างนั้นพระเนียนไม่ได้คิดบ้างเหรอมันนาบแล้วที่นี่นะข่าวนี้ได้อะไรมานี่ก็ไปกองเพลินไว้จริงๆนี่นะโถข้าเป็นไก่เป็นไม้กองเพลินไว้มีใครมาแตะไม่ได้ท่านมหาไม่มาเลือกเอาก่อนนู่นน่ะเอาขนาดนั้นนะผมไม่ลืมนะผมจะรู้จักความสูงต่ำของท่านกับพ่อนี่อ่ะเวลาท่านทำเหมือนพ่อกับลูกนี่กับผมเนี่ยแปลกอยู่กองเพลินท่านซื้อไว้เอาไว้ในห้องท่านด้วยนะนั่นเดี๋ยวดูห้องท่านเคยเก็บสั่งสมอะไรเมื่อไหร่แต่เวลาเช่นนั้นท่านทำได้นะท่านทำท่านเอาไว้เพื่อผมให้ผมเลือกเอาซะก่อนผมเอาอะไรแล้วจากนั้นเขาเลาะเลยอย่างที่นี่นะผมยังไม่เลือกตัวก่อนไม่ได้นี่ต้องไว้ท่านมหาเนี่ยโอ้จัดให้หมู่เพื่อนแทบเป็นแทบตายเจ้าของไม่ได้สักชิ้นเลยนี่มีอย่างเหลือนั่นเอาแล้วนะบอกท่านไม่เอาแล้วมันก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใช่ไหมเอาอีกแล้วนะขนาบอีกเรื่องของเรายังโง่ตายแล้วเหรอนั่นพอมากองเอ้าพาเลือกเอาให้พระไปขนออกมาเอ้าเลือกได้มืดละก็เลยบอกท่านดิฝ่าเป็นฝ่าไก่ฝ่าหยังจนว่าฝ่าไม้บกมีหลายเอาวัดดูวัดเต้าเข้าของเข้าใส่ฝ่าสามพื้นเท่านั้นเนี่ยก็จะแซงเข้าออกไปหยังกระโดดเขาเข้าใส่ฝ่าสามพื้นเป็นประจำมันมากที่เหลือพี่ละหนึ่งแต่ว่าอยู่วัดตาบรรดาเลยว้าจักว่า20พื้นหรือ30พื้นวัดมีมันโอเคที่สั่นแล้วว่ามาเอาออกไปนั่นเอาไปนั่นจ้ะมันเป็นไหนสูงกว่าไหนว่าทหารเนี่ยไปยืนนั่นนี่ล่ะนี่ก็จะเอาไปยืนดูหน้าไปมันจะสูงกว่าไหนว่าเนี่ยว่าบุญได้บุญได้หนาว่าไปยืนปั๊บแล้วก็เอาอะไรดินสอขีดปั๊บอย่างนั้นผมไปยืนมันก็หนาไปยืนเป็นประจำของผมไปยืนไหนผมอยู่ไหนต้องหายไหนอยู่ตรงนั้นตรงไหนตรงนี้ท่านจะเข้าไปเทียบปั๊บวะเทียบเอาขีดแล้วเล่านี่เรื่องเล่านี่ไหนท่านหายไหนนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่จะไหมนี่จะไหมโอ้โหท่านจะหัวเรียกว่าแว่นไปแล้วโอ้สูงกันนี่หนาท่านจริงกับผู้สูงกันหลายมันเลยมันก็เป็นลักษณะเปรียรูปร่างเล็กแต่ผมกับสูงก็พลอยู่หลายอยู่มันก็แล้วมันเอาจริงเนี่ย
โอ้ผมไม่เคยเห็นผมพูดจริงๆนะบอกว่าพระที่เท่าครบกาสมาคมมั่นในทั่วประเทศไทยมันมีใครเหมือนไหมหาที่ต้องติว่าได้เลยหมดจริงๆนะผมนึกว่าล่องฟุดจีดเลยมันว่าให้ตายจะตายเลยเลยเขาล่องถึงแต่เดี๋ยวพ่อคือผู้ใดเลยเอามาได้มานั่นชีวิตของเรามันคนจะต้องการเอาเลยเลยมันมีคำว่าเสียดายเพราะเวลาคนมรณภาพจะนำกาพังมืดแล้วมืดดูหันหลังนั่นเข้าใจเอาปัญหาขึ้นนะเป็นมือหนึ่งอะไรแล้วของปัญหาปัญญาทิวานหมุนตัวเป็นเกี่ยวยุ่งขึ้นไปหาเป็นกราบเลี้ยนเป็นยังไงเพื่อนกันเพื่อนก็ฟังแล้วกราบเลี้ยนเสร็จแล้วคนใส่ปั๊บเดียวเท่านั้นแหละลงปุ๊บเลยกราบพระวัดไต่เลยมันบ้างนี้งั้นผู้เป็นดูก็เฮาบ่รู้มันต่างกันนะเฮางมไปงมมาอยู่หาบ่เอาบ่ได้พอเพิ่นใส่ปั๊บเดียวจับได้ปุ๊บเลยไปเลยลงเลยมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพิ่นมาสิ้นจากมันก็เหมือนว่าขาดสะบั้นแล้วผมพอโทอยู่นั่นแหละพาเนี่ยแต่สันสันเส้นขอกันบ่ติด4ปี5ปีขอกันบ่ติดโอ้ก่อนเพิ่นเสียนี่แตกหลายดีพาเนี่ยแตกกระจายหลายเสียหัวใจอยู่หันนะรถมาใส่หลังเหมือนไฟบ้างมันค่อยถามพาตะก่อนรถมาจังท่านปัญญาจะอธิบายให้ท่านโรเบิร์ตฟังก็ได้นะอธิบายให้โรเบิร์ตฟังก็ได้แต่อธิบายที่นั่นก็ได้ไปนั่นมานั่งอธิบายฟังถ้าวันหลังมันจะลืมนี่นะไปอธิบายไปอธิบายตรงไหนที่จำได้เนี่ยพอแล้วเนี่ยเอาเก็บออกเลยแล้ว